แล้วครับเราติดต่อกับสายของคุณแฟได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณแฟสวัสดีครับแจ็คครับผมคุณแฟตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนสมุทรปราการครับอ่ะที่เดียวกันที่เดียวคุณเป้คุณเป้เลยจะบอกว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันมั้ยเนี่ยไม่ครับใช่ครับคนละที่บ้านไม่มีถนนสูงวิทกั้นกลางแล้วฝั่งนึงเป็นน้ำเค็มฝั่งนึงเป็นน้ำจืดนะใช่ครับผมหมายถึงว่าตรงนั้นไม่ครับผมมีน้ำเค็มน้ำจืดกั้นกลางเลยครับหมายถึงว่าก็โทรมาจากแถวๆนั้นใช่ไหมใช่ครับเออใกล้กันแหละใกล้กันแหละนะครับคุณเป้ นี่โทรมาจากที่บ้านหรือว่าที่ทำงานแฟครับแฟครับคุณแฟโทษทีโทรมาจากที่บ้านหรือว่าที่ทำงานผมเปิดร้านเบเกอรี่อยู่ครับอ๋อเปิดร้านเบเกอรี่อยู่ที่นั่นนะครับผมมาว่างๆเดี๋ยวจะแวะไปทานนะครับผมนะฮะตอนนี้เสียงรถดังมากเลยคุณแฟต้องโทษทีครับพี่แจ็คพอดีร้านผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยติดถนนมิดเลยโอเคงั้นไม่ว่ากันฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เลยเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาใช่ครับสมัยผมเป็นคอนซัลท์คุมงานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในโรงงานอยู่ครับชื่อของโรงงานไม่ต้องพูดถึงนะครับผมแต่เดาว่าโรงงานที่จะเล่าเนี่ยอยู่ที่แถวนั้นแหละใช่ครับแถวนั้นมันเป็นโรงงานเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่ครับนะฮะมาเกิดอะไรขึ้นเขาเลือกผมขอเขาเลือกก่อนเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อ10 ปีที่แล้วช่วงนั้นผมทำงานรับเหมาไฟฟ้าอยู่ครับพี่แจ็คครับผมแล้วผมได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานในไซต์หนึ่งในจังหวัดนี้แหละครับครับผมแล้วผมก็ได้สมัยก่อนไลน์มันจะเป็นยุคแรกช่วงแรกๆเลยที่ว่ากำลังดังๆเลยผมก็เลยได้รับเป้าหมายว่าได้แชร์โลมาลูกพี่ก็ให้ผมเข้าไปดูคือต้องเกิดหน่อยว่าทางบริษัทผมจะไม่มีนโยบายให้ลูกน้องทำเองคือเราจะเอาซับคอนแทคเข้ามาทำงานเหตุการณ์นี้เกิดไม่ได้เกิดแค่ผมคนเดียวนะครับคือเกิดกับผู้รับเหมาที่เจอก่อนแล้วผมไปเจอด้วยตัวผมเองแล้ววันหนึ่งผมได้เข้าไปที่โรงงานนั้นลูกพี่ได้รับส่งงานมาให้ผมไปดูผมก็ได้เข้าไปเพื่อจะไปสเก็ตเรื่องระยะของสายแบบของงานว่าจะเดินยังไงอะไรยังไงประมาณนี้พี่แจ็คใช่ไหมครั้งแรกที่ผมเข้าไปในโรงงานเนี้ยพี่แจ็คลองคิดภาพถนนที่มันเจริญมากๆแต่ผมเข้าซอยนี้เข้าไปเกือบประมาณ1 กิโลทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยพี่แจ็คข้างๆเป็นนาตื้อฝั่งขวามีโรงงานที่มีคนทำงานอยู่แล้วฝั่งซ้ายคือโรงงานที่ผมกำลังจะเข้าไปทำซึ่งเป็นโรงงานล้างซึ่งเขาให้ผมมารีโนเวทคือดึงระบบไฟใหม่หมดทั้งหมดเลยซึ่งมันเป็นโกดังยาวประมาณมันเป็นโกดังเหมือนโกดังเช่าพี่แจ็คเข้าใจปะเพื่อเขามาทำเป็นโรงงานแต่ความยาวของโรงงานนะครับต้องอธิบายเรื่องโรงงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้มันถึงกันหมดโรงงานนี้มีความยาวอยู่ประมาณ50 เมตรความกว้างอยู่ประมาณ10 เมตรศาลตั้งอยู่ด้านข้างของโรงงานด้านหน้าเยื้องไปทางซ้ายซึ่งผมก็แปลกว่าทำไมศาลไม่ตั้งอยู่หน้าโรงงานใช่ถูกต้องปกติศาลต้องอยู่หน้าโรงงานใช่ครับมันไปตั้งอยู่ในป่าบึ้ดๆเลยผมแทบไม่เห็นสารเลยอ่ะพี่ครับแล้วมันก็เป็นประตูแดงๆมาใหญ่ๆเพื่อเลื่อนสูงประมาณ3 เมตรเลยนะประตูเนี่ยสีแดงมียันติดอยู่หน้าโรงงานเป็นยันจีด้วยนะผมตกใจอยู่อย่างนึงว่าโรงงานนี้มียันด้วยเหรอซึ่งวันแรกที่ผมเข้าไปเซเว่งานเนี่ยผมไปคนเดียวแต่แรกผมเข้าไปเซเว่งานผมก็ไปเจอโรงงานนี้แหละเข้าไปปุ๊บพี่แจ็คลองนึกภาพโรงงานเราเข้าไปในด้านแนวยาวนะครับพอเปิดประตูโรงงานปุ๊บเราจะเห็นออฟฟิศที่ตั้งอยู่กลางโรงงานเลยนะพี่แจ็คคือถูกสร้างขึ้นมากั้นห้องเป็น2 ชั้นครับเพื่อเหมือนเป็นออฟฟิศเก่าเขาอะฮะทุกอย่างในระบบไฟจะอยู่ในห้องนั้นหมดเลยครับซึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะกลับมาในวันแรกจะเอาวันที่2คือเอาผู้รับเหมาเข้าไปส่งก็แจ้งงานให้เขาฟังครับผมจะเกิดสมมติชื่อตัวละครมา3 คนแล้วกันคือบางจุนแล้วลูกน้องเขาอีก2คนเก่งกับบอยครับ
ซึ่งเป็นคนมุสลิมหมดเลยนะคือคนใต้ที่มารับงานนี้ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้หรอกถูกเขาก็ไปอยู่ในคืนแรกซึ่งผมก็ส่งพี่ทำงานอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะให้ได้ตามเป้าอย่างนี้นะเพราะสกปรงานตรงเนี้ยมีแค่7วันที่ต้องจบเพราะงั้นจะขาดทุนทันทีตัวเขาจะขาดทุนคือเราจะโปรเทคเรื่องคอสของต้องคอนแทคให้ด้วยไม่อยากให้เขาบานเราก็ทิ้งเขาเสร็จพอวันที่สองผมกลับไปหาผู้รับเหมาก็ไปดูหน้างานไปตรวจว่างานเดินขึ้นหน้าไปถึงไหนเมื่อจ่ายของเข้าไปแล้วคือเราสั่งของเข้าไปให้เขาตั้งแต่วันแรกแล้วนะของเตรียมพวกโครงไฟอะไรแอคเซสซอรี่งานเล็กก่อนซึ่งเข้าไปวันที่สองลูกน้องผู้รับเหมาลูกน้องพูดคำแรกกับผมวันที่เจอหน้ากันวันที่สองว่าพี่แต่ผมอยู่ไม่ได้พี่แฟผมอยู่ไม่ได้ผมมีเกิดอยู่เรื่องนึงพี่แจ็คคือลุงบอกว่าโปรเจกต์ผู้รับเหมาจะไปเช่านอนอยู่ที่อื่นแต่เจ้าเนี้ยเขาอยากลดคอสเขาขอนอนในโกดังชั้นสองในโรงงานนั่นแหละอ๋อคือนอนกินนอนอยู่ในนั้นเลยซึ่งวันแรกที่ผมเข้าไปเขาเอาลูกน้องมาแค่3คนนะพี่แจ็คครับใช่3คนกินนอนอยู่ที่นั่นเลยครับแล้ววันที่สองที่ผมไปเจอผู้รับเหมาคนเนี้ยทั้งจุดเนี้ยบางจุดเนี้ยเขาพูดกับผมว่าผมอยู่ไม่ได้ตัวหอมเป็นไรพี่แจ็คเมื่อคืนอ่ะพี่แจ็ครู้จักเบเกอร์ในโรงงานปะรู้จักเป็นตู้ MDB รู้จักตู้ไฟใหญ่ๆไหมรู้จักฮะอยู่ดีมันคิดเองพี่หมายถึงว่ามันสับสวิตช์ของมันเองใช่มันจะดังสนั่นเพราะมันเป็น 1,000 แอมป์มันจะดังมากตัวใหญ่เลยมันดังปั๊มดับทั้งโรงงานเลยตอนตีสองมันดับเลยลูกน้องก็เลยตกใจก็เลยเดินไปยกเบรกเกอร์ขึ้นในตอนที่สองอันนี้คือเรื่องเล่าของบางจุดในคืนแรกนะไอ้คือคืนแรกคือผมไปนอนกันเขาบอกผมก็ไปยกแล้วผมก็กลับมานอนต่อเขากลับมานอนต่อปุ๊บนอนไปประมาณสักช่วงระยะตีสองครึ่งที่มันดังใช่ไหมแล้วเขาไปยกขึ้นเสร็จประมาณตีสี่ก่อนค่อยลุกมันสับแล้วพี่แจ็คมันก็ดำปั๊มดับอีกแล้วครับผมก็เลยบางทีก็บอกเนี่ยพี่มันดังอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่ะเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าแต่เราทำงานนี่คือผู้รับเหมาพูดกับผมนะเราทำงานมาขนาดเนี้ยมันจะสับได้ยังไงเมื่อเมนมันเป็นตัวเอฟลิที่มันกระแสมันต้องสิงจริงมันต้องลิหรือว่ามีจานและองค์จอมันถึงจะสับได้ผมก็เลยพูดกับผู้รับเหมาว่าพูดเหมือนว่าจริงๆเรายังไม่เชื่อพี่แจ็คเข้าใจไหมเรายังไม่เชื่อในเรื่องว่าเขาเจอหรือว่ามันมีจริงซึ่งผมก็เลยบอกว่าอุ้ยอย่าไปคิดเยอะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกน้องก็มาใหม่คือเขามีสักหกงานคืองานมาเร่ง7วันวันแรกเขามา3คนถูกไหมครับครับในวันที่3เนี่ยเขาจะลูกน้องมาอีก5คนเป็น8คนโอ้โหใช่เพื่อจะรีบจบงานให้ได้ครับครับซึ่งวันที่2ผมก็เลยบอกว่าเออไม่มีหรอกช่างมันไม่ทั้งจุดมันทั้งจุดไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าที่มันลัดวงจรอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับผมพอวันที่สามผมกลับมาเข้าวันที่สามเลยครับวันที่สามลูกน้องผมมาผมไปรับลูกน้องจากออฟฟิศใหญ่ของผมเพื่อไปส่งให้ผู้รับเหมาคนนั้นครับใช่เลยครับไปให้ผู้รับเหมาชุดที่อยู่โรงงานในโรงงานนั่นแหละครับบางจุดนั่นแหละผมก็เลยไปส่งให้เขาอีก5คนแล้วผมก็ส่งในวันที่3ที่ผมไปหาผู้บังคับเขาไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เขาทำหน้าแยงๆใส่ผมทำหน้าแบบเหมือนหน้าต่อสีอ่ะพี่แจ็คคือกูอยากอยู่แล้วอะอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ไม่ทักเขานะบอกเฮ้ยรีบจบนะได้เงินเร็วๆตั้งเบิกให้มันทันอะไรอย่างนี้วันที่3ผมส่งน้องเสร็จผมก็กลับครับในวันที่4พี่แจ็คกลับไปมีประเด็นเลย5คนที่ไปใหม่ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่หน้าโรงงานในเวลา4ทุ่มที่เลิกงานแล้วซึ่ง3คนแรกอ่ะไม่อยู่พี่แจ็ค3คนแรกไม่อยู่นะ3คนแรกบอกว่าจะไปหายญาติอยู่แถวบริเวณนั่นแหละแล้วทิ้งให้5คนลูกน้องอยู่โรงงานเพียงลำพังไม่ใช่ว่า5คนนั้นอยู่เพียงลำพังเลยนะ5คนนั่นแหละแล้วเขาก็
มาเล่าให้ฟังช่างจุนบอกเมื่อคืนลูกน้องเจอเต็มๆเลยเขาบอกว่าตอนแรกตีสองเหมือนเดิมเลยแจ็คเบเกอร์ทิปเหมือนเดิมเลยลูกน้องในหนึ่งในห้าคนนั้นได้เดินไปยกคัตเอาท์ปกติเหมือนที่ทำในครั้งวันแรกที่มันจับถูกไหมครับผมยกขึ้นทุกอย่างก็เป็นปกติทุกอย่างแต่เจออยู่คนหนึ่งดันปวดฉี่ซึ่งผมลืมเกิดอีกเรื่องนึงคือลืมบอกว่าในท้ายโรงงานมันจะเป็นแคมป์ก่อสร้างเก่าๆที่ไม่มีเป็นแคมป์ล้างอ่ะพี่เข้าใจป่ะคือไม่มีการรื้อถอนแต่เป็นแคมป์สังกะสีที่คงไว้พวกคนแรงงานต่างด้าวอยู่ซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่คนโรงงานนี้จ้างมาเมื่อก่อนผมก็เขาบอกว่าเขาไปยืนฉี่ตรงนั้นเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งจงกระเบนยืนอยู่ชายป่าชายป่านั้นแจ็คติดออกไปด้านหลังโรงงานติดกับร้านข้าวอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องร้านข้าวให้ฟังครับผมยืนอยู่คนเดียวลูกน้องคนนั้นก็เลยถามเป็นวัยรุ่นนะครับประมาณอายุประมาณ20ต้นก็เลยถามว่าลุงมาทำอะไรตรงนี้ลุงเขาหันหลังให้พี่แจ็คแล้วไม่ยอมพูดกับคุณคนนั้นเลยก็คือไม่พูดกับผู้ลูกน้องผู้ละเหมาแล้วอยู่ดีเขาบอกว่าเขาเห็นลุงคนเนี้ยเดินผ่านฝาผนังเข้าไว้อู้ยครับเขาร้องลั่นเลยพี่อีก4คนที่เหลือตื่นหมดเลยครับแล้วเขาอยู่กันไม่ได้เลยพี่เขามานั่งอยู่ท้ายกระบะรถที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงงานนอนกันอยู่นั้นยันเช้าจนลูกพี่เขามาแล้วผมตามมาผมถึงมารู้เหตุการณ์นี้ซึ่งเหตุการณ์นี้บางส่วนเล่าส่งฟังหมดแล้วผมก็เลยบอกพี่มันจะใช่เหรอบางส่วนผมก็เลยไม่มีอะไรอันนี้เป็นเรื่องโครงงานของผมโครงงานผมคือทำแรงสูงแรงต่ำคือแรงสูงคือดึงจากรถแปลนด้านนอกเข้ามาในตู้ LED ในโรงงานแรงต่ำคือติดดาวไฟในโรงงานทั้งหมดแล้วก็มีฮอนที่แจ็คนี่จากฮอนไหมคือระบบเสียงสัญญาณตามสายที่เขาเวลาเรียนโยเวกเขาจะติดเพื่อประกาศให้คนในโรงงานได้ยินลำโพงฮอนรู้จักฮะใช่โอเคครับครับนั่นแหละในวันที่4ผมมาผมก็เลยบอกพวกเราว่าไม่มีอะไรแต่มาช่วยครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่มีดูงานที่อื่นปกติผมไปดูงานอย่างเดียวแต่ผมเริ่มชอบช่วยผู้รับเหมาอยู่แล้วผมก็เลยขึ้นไปช่วยผู้รับบอกโอ้ยแพ้มีจริงนะพี่ครับแต่ผมเลยบอกพี่แจ็คนึงผมเลยบอกว่าวันแรกที่ผมไปเซอร์เวย์งานอ่ะผมขนลุกตลอดเลยพี่แจ็คที่เข้าไปในโรงงานซึ่งผมไม่เคยเป็นครับอยู่ดีไม่ขนลุกแล้วในวันที่4ที่ผมไปติดห่อนช่วยลูกน้องครับลูกน้องบอกว่าในแบบที่ผมไปคุยกับโอนเนอร์คือมันมีเสาอยู่6ต้นพี่แจ็คเป็นภาพนะเสา6ต้นที่ต้องติดลำโพงคอนชื่อเหมือนเสาเว้นเสาอ่ะคือไม่ได้ติดถี่ขนาดนั้นแต่มันมีเสาอยู่ต้นเดียวที่มีผ้าใบสีผูกอยู่ครับซึ่งในแบบเสาต้นนั้นต้องติดคอนด้วยผมก็เลยมองเฮ้ยลูกน้องก็เลยมองเฮ้ยพี่แซ่เจ้าซิงเหรอครับบอกเฮ้ยจะต้องติดมันมาตามแบบเราต้องติดเป็นเสาที่มีผ้าสามสีผูกอยู่คือเราต้องเอาลำโพงฮอนเนี่ยไปติดที่เสานั้นครับผมระยะความสูงอยู่6เมตรข้างล่างสองชั้นพี่แซ่ครับซึ่งระบบเดินท่อสายของสายซาวขึ้นมาหมดแล้วเหลือคอนเน็กเพื่อจะต่อเข้าลำโพงครับตอนแรกผมก็เชื่อแล้วผมก็ขึ้นไปกับเจ้าเสียงคนเจ้าเสียงอ่ะเจ้าเสียงคนลูกน้องบางสุดมือขวาของบางสุดเลยที่เป็นสามคนถูกเล่าให้ฟังครับจากเจ้าบอยอ่ะแต่ผมขึ้นไปเจ้าเสียงเจ้าเสียงคอนเน็กไม่เป็นระบบนี้เพราะมันเป็นคอนระบบใหม่เขาก็ไม่รู้ว่าสายท่ออะไรอย่างนี้แหละผมก็เลยขึ้นไปช่วยครับผมก็ไต่ขึ้นไปแจ้งเชื่อไหมนี่เหตุการณ์แรกที่ผมเจอแบบมันถ่ายก่อนนะสายฮอนไม่ได้ถูกคอนเน็กต์ที่แปลว่าเข้าใจแล้วไม่ได้ถูกคอนเน็กต์ผมก็รังยึดตะปูแต่มีเรื่องนึงคือเสาต้นเนี้ยเป็นอะไรที่แปลกมากพี่แจ๊คผมลูกน้องติดมา4เสาดอกสว่านจอเหล็กไม่เคยหักเสาต้นนี้หมดสว่านจอเหล็กไป1ดอกหมายถึงว่าเจาะไม่เข้าเหรอเจาะไม่เข้าครับทุกหักขาตลอดไม่เข้าไม่เข้าไปที่นิดนึงก็หักไม่สามารถมันลืมบอกว่าเสานี้เป็นเสาเหล็กไอบีมนะครับ
แต่มันมีข้อสังเกตคือในสี่ต้นแรกอ่ะที่มันเจาะได้มันเจาะได้เพราะอะไรถูกไหมแต่ต้นเนี้ยเจาะไม่ได้ครับมันเกิดคำว่าเจาะไม่ได้คราวนี้ลูกน้องก็ไปเจาะเอาจนได้คราวนี้ในขณะที่กำลังขันน็อตไก่เสร็จอยู่ปุ๊บผมก็ลากสายจากท่ออีกตัวหนึ่งคือลำโพงมันต้องคอนเนคถึงกันถูกไหมครับจากจุดหนึ่งมาหาอีกจุดหนึ่งเอาให้จุดเสาต้นนี้ที่มีปัญหาเนี่ยในขณะที่ผมกำลังดึงสายอยู่พอสายลำโพงที่บล็อกปุ๊บบล็อกเป็นบล็อกปกติที่เราเดินไฟกันนี่แหละครับเพื่อจะคอนเนคเพื่อจะตั้งสายให้มันถึงกันกับตัวอุปกรณ์ของตัวนั้นนะครับเรายังไม่จำนะพี่แจ๊คผมนั่งอยู่บนนั่งไลฟ์กับเจ้าเจ๋งอยู่สองคนผมก็เลยบอกเจ๋งมาเอาคีย์มาเดี๋ยวพี่จะจำให้พี่แจ๊คที่วันนั้นผมได้ยินอะไรพี่แจ๊คฟังเสียงนะมันดังเสียงนี้ในห้องใครที่ไม่ได้คนนี้นะครับคือง่ายๆว่าลำโพงเนี่ยไม่ได้ต่อสายถูกต้องครับแต่มันมีเสียงดังออกมาจากลำโพงใช่ครับโอ้เสียงรถดังมากเดี๋ยวนะคุณแฟครับผมดังยังไงนะฮะมาดังเฮ้ยแล้วผมก็เลยหันไปมองหน้าเจ้าเจ๋งเจ้าเจ๋งก็บอกจักคิ้วเจ้าเจ๋งจักคิ้วอีกเยอะเลยพี่ประมาณว่าเชื่อผมหรือยังอะไรประมาณเนี้ยคือคิดง่ายๆว่าลำโพงมันไม่ได้ต่อสายแล้วเสียงมันดังมาจากลำโพงได้ยังไงถูกต้องเฮ้ยน่ากลัวว่ะมันไม่ยาวนะพี่แจ๊คมันดังสั้นมากมันดังแค่แล้วก็หายแล้วผมก็หันไปมองหน้าเจ๋งเลยนะเพราะเสียงเนี้ยผมเข้าใจว่าเวลามันใช้ลำโพงมันต้องดังอย่างนี้ก่อนแล้วก็เสียงก็มีเสียงตามมาครับแล้วตอนนี้พอเสียงนี้มันดังปุ๊บผมก็เลยหันไปมองหน้าเจ๋งผมก็เลยเจ๋งก็อย่างที่เราคือยักคิ้วก็บอกว่าพี่เชื่อผมหรือยังอะไรประมาณนี้เขาโอ้ไม่ดีแล้วว่ะครับก็เลยลงนั่งร้านพี่ไม่จบนะอุปกรณ์นะผมไม่จบนะผมข้ามเลยผมขอข้ามครับเพราะในขณะที่เสียงดังอ่ะผมขนผมลุกหมดเลยพี่แจ็คแปลกมากมันลุกแบบลุกดังหลังคอแจ็คหัวหมูไปหมดเลยผมก็เลยไต่ลงก็เลยไหว้ทุกอย่างตรงนั้นเลยบอกผมมาตรงนี้มาทำงานไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่อะไรท่านแม้แต่อย่างเดียวเลยหลังจากนั้นผมก็ให้เสาต้นนี้ไปก่อนนะเพื่อไม่ให้คอนเน็กต์ก็ไปต้นอื่นก่อนต้นอื่นทำงานปกติเลยพี่แจ็คใช่ไหมไม่มีของไม่มีแขกไม่มีเสียงอะไรเลยครับจะข้ามไปผ่านวันที่4ไปวันที่5ผมกลับมาตอนเช้าผมก็วันนี้ผมต้องส่งถ่ายรูปเพื่อจะส่งความขึ้นหน้าของงานไปให้ลูกพี่ดูหรือเจ้านายดูครับเหตุการณ์นี้เอาสั้นเลยล่ะเดี๋ยวเราพูดแต่ก็คือผมก็จะแคปรูปโคมไฟตัวไฟหรือว่าอะไรที่เหลืออยู่ทุกอย่างให้ลูกพี่ดูในไลน์ที่มีหลายกลุ่มทางบริษัทอยู่ผมก็ถ่ายไปประมาณ14-15รูปอ่ะ20รูปอ่ะพี่แจ๊คจำไม่ได้เหมือนกันซึ่งเสียดายว่าผมไม่เก็บรูปนี้ถ้ารูปนี้อยู่คนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยลูกน้องเก่าผมอ่ะเรื่องเนี้ยขนลุกกันทุกคนเลยผมส่งไปติดกับรูปนี้แหละพี่แจ๊คแต่มีรูปที่ลูกพี่ส่งกลับมาให้ผมร้อยกลับมาในทางไลน์นะผมก็ได้มาลูกพี่ก็บอกว่าแต่ส่งอะไรไปให้พี่เนี่ยพี่แจ็คด้วยว่าผมถ่ายรูปเสาต้นที่เจาะลำโพงไปอ่ะแล้วไม่เข้าแล้วพี่ไม่ได้ติดให้อ่ะคือมันไม่เข้าคือเราถ่ายไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้รู้อ๋อมันเหลือตัวนึงแล้วอะไรเงี้ยผมถ่ายไปให้ลูกพี่แต่ลูกพี่กับผิวเป็นหน้าคนย้อนกลับมาเป็นหน้าคนอยู่ตรงไหนเป็นหน้าคนอยู่ตรงหน้าเสาพี่แจ็คจะเล่าถึงใครเรียกอะไรบรรยากาศในรูปแล้วกันต่อต้นนั้นที่จังคิดว่าไอบีมส่งขึ้นไปถึงทางตัวบนของโครงการโครงการซึ่งมันสูงมากนะครับต่อต้นนั้นจะมีแสงที่มันเป็นจากหลอดแมกนีชีส่องผ่านเข้ามาแล้วเวลาเราทำงานมันจะมีฝุ่นแจ็คเข้าใจปะเหมือนฝุ่นในการทำงานแต่ในละอองฝุ่นนั้นอะมันเป็นสีขาวหมดเลยพี่แจ็คครับครับซึ่งไม่ต้องซูมเลยนะพี่แจ็คมันเป็นรูปหน้าผู้ชายคนหนึ่งตาโหตาเป็นสีดำเป็นคนหัวเหมือนผมสกรีนเหมือนผมสั้นๆจริงสกรีนเฮดอ่ะเป็นรูปอย่างนี้เลยนะซึ่งย้อนกลับมาผมส่งรูปอะไรไปวะเนี่ยส
ซึ่งผมไม่ต้องขนลุกเลยพี่แจ็คแบบเฮ้ยมันเหมือนคนคนที่ลูกน้องสี่คนแรกที่ไปเจอมาครับซึ่งเขาบอกบุคลิกมาได้ตรงหมดเลยซึ่งหลังจากวันที่ห้าเนี่ยผมก็เลยกลับไปคุยกับพี่บอกลูกพี่เดี๋ยวกลับที่ทำงานเดี๋ยวถึงออฟฟิศเดี๋ยวจะขอคุยด้วยผมเลยบอกลูกพี่ว่าตรงเนี้ยมันแตกลูกพี่มันมีผมก็พูดแบบความตรงๆผมก็ไม่รู้นะผมจะพูดไปเขาจะเชื่อไม่เชื่อแต่ผมก็ว่ามันมีแล้วแหละในตอนนั้นอะแต่ความรู้สึกมันผมไม่ควรมีเซนส์อ่อนๆเลยผมก็เลยบอกลูกพี่ตรงว่ามันดีนะลูกพี่เห็นลูกส่งมาไหมผมยังไม่ได้ตั้งใจส่งให้พี่ขนาดนั้นเลยนะผมคือแคปถ่ายตุ๊บตุ๊บส่งแล้วลูกพี่ก็ได้รับรูปนั้นมาลูกพี่บอกนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอาอะไรไปไหว้ท่านไหว้เขาขอให้จบขอจบงานได้ผ่านงานไม่ได้ด้วยดีซึ่งลูกพี่ผมก็สั่งให้ตะเหมียนทางบริษัทจัดของมาไก่บ้างเหล้าขาวบ้างน้ำบ้างทุกอย่างพวงมาลัยผ้าใบสีทุกอย่างซึ่งผมก็ไปไหว้ให้ลูกพี่ไม่ได้ไปนะครับผมเป็นหัวหน้างานผมไปคนเดียวกับผู้รับเหมาในชุดผู้รับเหมาก็ไหว้กันพี่แจ็คใช่ไหมผมก็เลยว่าอุ้ยหลังไหว้เสร็จแล้วเราไปเจาะไอ้เก่าต้นนั้นดูดิไปติดตั้งนี้มันเป็นไรมาพี่แจ็คใช่ไหมทุกอย่างผ่านไปได้ง่ายมากหลังจากที่ไหว้แล้วคือเจาะอะไรเข้าเดินสายได้ตามปกติซึ่งคือตอนแรกว่าตอนแรกอะไอ้ลำโพงนั้นลำโพงฟันอะมันต้องติดสี่ล็อกสี่ตัวถูกไหมครับมันจอดได้แค่สองตัวผมกะลักไก่ติดแค่สองตัวพอมันเหลืออีกสองรูพี่แจ็คไม่เจาะคือลักไก่อ่ะคือติดแค่สองตัวแหละเพราะมันจอดไม่เข้าแล้วอ่ะครับพอวันที่ว่าเสร็จนั่นแหละจอดเข้าง่ายมากพี่แจ็คเหมือนไม่เกียดเป็นคนละเรื่องเลยฮะซึ่งผมก็แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็หลังจากเหตุการณ์นั้นลืมเล่าให้ฟังพี่แจ็คว่าไม่มีเหตุการณ์เรื่องเด็กเลิกคิดเลยนะครับพอว่าเสร็จวันที่5ปุ๊บวันที่6คือวันที่ผมต้องย้ายสายเมนออกครับสายเมนออกนะครับคือตู้ไฟที่ไม่เคยคิดอ่ะผมต้องกดสายออกเพื่อจะเอาสายใหม่ที่ดึงเข้ามามาคอนเนคแทนเพราะสายเก่ามันเราโปรเทคเรื่องการเสื่อมคุณภาพใช้งานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเป็นใหม่หมดเลยครับลูกน้องก็เจ๋งกับเจ้าบอยเลยพูดเลยพี่แฟระวังนะเว้ยพี่ผมว่าจะไม่ให้มีเซอร์ไพรส์สนุกก็พูดเหมือนติดตลกกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยกันผมเป็นคนเฟรนลี่กับลูกน้องแบบพูดละเมาอยู่แล้วผมเฮ้ยมีหลอกโตว่าไปแล้วในขณะนั้นหลอกมั้งพี่แจ็คเชื่อไหมผมไปปลดสายด้วยมือผมเองไงนะในตู้ไฟในห้องออฟฟิศกลางโรงงานอ่ะครับซึ่งมันมีสองชั้นตู้มันมีชั้นบนกับชั้นล่างผมปลดชั้นบนตัวที่มีปัญหาก่อนครับผมขึ้นไปสองคนนะครับขึ้นไปกับเจ้าสิงเพื่อให้เจ้าสิงยืนโปรเทคผมข้างหลังดูเดี๋ยวมีเอ็กซิเดนต์อะไรโดนไฟดูดเขาคือผมกดนะไม่มีการตับจากด้านนอกการไฟฟ้าอะไรนะใส่ถุงมือกันไฟแล้วกดด้วยไขควงเอาที่ไหนแต่ใส่ถุงมือกันไฟอย่างดีกดออกแจ็คที่ไหนมันจะเป็นผมลืมเล่าโลเคชั่นของโรงงานตัวนี้นะครับถ้าเราขึ้นจากชั้นหนึ่งไปออฟฟิศเนี่ยไปชั้นสองมันจะมีทางขึ้นทางลงสองฝั่งคือหัวตะท้ายมีสองประตูตู้โรงงานตู้ดีๆนี้จะอยู่ตรงกลางของออฟฟิศนั่นเลยซึ่งเราสามารถวิ่งเข้าประตูแรกแล้วออกประตูสองได้ซึ่งผมบอกเสร็จผมก็เดินลงมาจากบันไดพี่แจ็คเชื่อไหมพี่แจ็คเสียงเด็กเกิดคิดตอนเที่ยงกว่าคือมันสับลงอีกแล้วมันสับลงมันสับลงเบรกเกอร์ตัวเก่าแล้วครับเบรกเกอร์ตัวเก่าย้ำว่าเป็นเบรกเกอร์ตัวเก่าแต่สายเป็นระบบใหม่แต่สายยังไม่มีไฟจ่ายเข้าไปที่ผมไปคอนเนคให้ใหม่ซึ่งมันไม่น่าจะตัดได้เพราะมันไม่มีไฟไม่มีกระแสเลยเมืองเขาสับให้รู้อ่ะปั๊มผมพี่แจ็คผมวิ่งกระโดดลงมาหาลูกน้องเลยมันใช่เนี่ยก็เลยประมาณว่ามันใช่เหรอก็เลยมองก็เจ๋งก็เลยบอกผมบอกแล้วว่ามีพี่บอกเออรถเชื่อแล้วว่ามีแต่เราไม่ได้รถอยู่อะไรของพี่ครับผมว่าวันนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ตรงนั้นก็คือไม่ได้ไปยกเบรกเกอร์ขึ้น คือเอาไว้วันอื่นแล้วกันครับวันที่6ก็ผ่านไปครับวันที่7คือวันส่งงานผมก็เลยบอกว่าเจ๋งมันเหลือลืมมันมีอีกเรื่องคือตู้ไฟเนี้ย
มันถูกคอนเนคด้วยสายใหม่แล้วแต่ไม่มีระบบไฟถูกไหมครับพี่แจ็คครับซึ่งในโรงงานมันก็มืดลูกน้องเขาก็เอาสปอตไลท์ไปฉายไว้ส่องไปทางหน้าตู้ไฟในวันที่7ที่ผมจะเข้าไปช่วยนะครับซึ่งวันนั้นผมต้องทำดึกมากเลยเพราะว่ามันต้องจบให้ได้ภายในวันนั้นเพราะพรุ่งนี้จะวางดินแหละครับผมก็เลยให้ลูกน้องไปเตรียมอุปกรณ์ไว้ผมก็เลยเข้าไปหาในขนาดที่ลูกน้องตอนนั้นลืมเกิดเรื่องเวลาตอนนั้นเวลามันล่วงเลยมาประมาณทุ่มครึ่งแล้วครับซึ่งผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วซึ่งลูกน้องฉายสปอตไลท์ที่ตู้แล้วซึ่งผมจะทำไวริ่งสายระบบตู้คอนโทรลตู้ระบบย่อยให้จ่ายตามโครงไฟตามพาวเวอร์พัดตัวอะไรของงานตามปกตินี่แหละครับครับครับซึ่งผมจะไปจ่ายแล้วคันนี้ผมก็เลยต้องจะไปตัดไอเด็กเกอร์ตัวที่มีปัญหาอยู่ที่แจ็คในวันนั้นน่ะผมก็เลยจะไม่ขึ้นไปนะอันนี้คือบอกประสบงานก่อนแล้วผมกำลังจะขึ้นไปก็เลยมีเจ้าเจ๋งเจ้าบอยแล้วก็พวกผู้รับเหมาช่างจุ่มช่างจุ่มนะครับนั่งอยู่ด้านล่างคือทำระบบไวริ่งสายโทรไปตามปกติผมก็บอกช่างจุ่มผมขอลูกน้องคนนึงขึ้นไปโปรเทคผมหน่อยเผื่อมีอะไรซีเดนเผื่อไฟเคยอะไรมาย้อนกลับอะไรก็เลยบอกว่าเจ๋งขึ้นตามที่ไปแล้วเว้ยนี่ไปก่อนผมก็ขึ้นไปแจ็คเอานี้สภาพห้องนะห้องเปลี่ยนสปอตไลท์อยู่ชิดมุมห้องฉายไปทางตู้ไฟตู้ไฟนะครับซึ่งมันจะทำให้สว่างในการมองเห็นในการทำงานถูกไหมมันมืดครับผมเข้าในประตูบานประตูหนึ่งนะครับเข้าทางประตูหนึ่งซึ่งประตูหนึ่งมันจะหันตู้ไฟจะหันหน้าเข้ามาทางประตูหนึ่งเลยครับผมก็เปิดพี่แจ็คนี่จากแผ่นแบกไลท์ป่ะแผ่นที่เป็นโปรเทคเพื่อไม่ให้คนธรรมดาเข้าเอามือไปโดนพวกปลาทองแดงครับครับในตู้ครับซึ่งอย่างนั้นแหละผมก็หยิบไอ้ควงขึ้นไปตัวเดียวเองจำได้ว่าหยิบไอ้ควงขึ้นไปตัวเดียวกำลังก็เลยขึ้นไปแล้วก็กำลังขันไอ้กาของแบกไลท์ออกคุณแฟร์อย่างนี้ครับผมว่าไอ้เรื่องระบบการทำงานรายละเอียดยิบย่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเสียงรถมันแทรกกับเสียงของคุณแฟร์มากเราเอาประเด็นขออนุญาตเอาประเด็นตรงที่เป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติตรงนั้นดีกว่าขอโทษทีครับฮะตรงนี้แหละที่ผมตัวอย่างให้ฟังว่าซึ่งผมก็ขันแผ่นแบกไลท์ออกครับในขณะที่ขันน็อตตัวที่สองกำลังจะหลุดแล้วล่ะผมก็ได้ยินเสียงคนขึ้นมาจากบันไดพี่แจ็คเป็นคนเดินขึ้นมาจากบันไดใช่เออในความคิดผมเป็นตัวเก่งแน่นอนครับแล้วผมก็เหมือนเอาตัวเอี้ยวขึ้นไปเพื่อจะกดน็อตเพราะน็อตมันเก่าครับมันขันไม่ออกผมว่าเหมือนต้องส่งแรงอะไรประมาณนี้แหละซึ่งพี่แจ็คก็เข้าใจว่าเมื่อแสงสปอตไลท์กระทบจากตัวแผ่นแบกไลท์มันจะเห็นเงาของคนยืนด้านหลังของเราถูกไหมครับครับซึ่งผมเห็นก็เจ๋งอะไปยิงก่อนตกผมก็โล่งใจแล้วถือเป็นไปแล้วอะแต่พี่แจ็ครู้ไหมตอนในขณะที่ผมขันอยู่เนี่ยผมต้องวิ่งเลยพี่แจ็คพอผมนั่งคิดไปมาเพราะอะไรรู้ไหมพี่แจ็คถ้าคนยิงก่อนตกยืนอยู่หน้าสปอตไลท์มันต้องเป็นเงาบังเราถูกไหมครับพี่แจ็คซึ่งเงามันต้องพาดไปที่ตู้แต่มันไม่มีเงาพี่แจ็คผมวิ่งออกประตู2เลยพี่แจ็คคือผมลงไปหาผู้รับเหมาอ่ะซึ่งผู้รับเหมาไปยืนอยู่ด้านหน้าโรงงานหมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะพี่แจ็คทั้งหมดใจเย็นๆใจเย็นคุณแฟคุณแฟไม่ต้องตะโกนนะเพราะว่ายิ่งตะโกนเสียงมันยิ่งแตกมากคุณแฟคือไปยืนด้านหน้าโรงงานหมดผมเลยพี่ทำไมไม่อยู่เงี้ยแล้วเจ๋งไปไหนบอกอ๋อใช้เจ๋งไปซื้อสปอนเซอร์อยู่ครับก็เจ๋งก็เดินถือสปอนเซอร์กลับมาพอดีเลยผมก็เลยใช่เลยครับพัดแจ๋วเลยครับเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่ผมเจอด้วยตัวเองทั้งหมดเลยจากแล้วเดี๋ยวมีเรื่องจุดหนึ่งคือจะมีร้านข้าวอยู่หลังโรงงานผ่านไปอีก500 เมตรซึ่งผมไปได้ท้าความมาหรือว่าไปสืบมาว่าโรงงานเนี้ยมันมีคนงานพม่าแข่งกันตายมันมีคนแข่งกันตายแล้วเจ้าของโรงงานตั้งแต่คนงานพม่าแทงกันตายอ่ะธุรกิจไม่ดีเลยซึ่งเจ้าของงานอ่ะไอ้ผูกคอตายในเสาต้นที่ไปจับกระบาดครับอ๋อตรงนั้นเลยใช่ไหมต้นนั้นเลย
ท่ากับว่าที่นั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่คนงานเพราะว่ายังมีลุงคนนั้นอีกใช่ที่คนเป็นเจ้าของโรงงานครับเป็นเจ้าของโรงงานที่ทางเขาปลูกตาเพราะที่เศรษฐกิจคือมันเริ่มเขามีเรื่องที่เศรษฐกิจเข้ามาด้วยแหละครับครับพอมันไม่ดีเขาก็เลยคงแก้ไขปัญหาทางเนี้ยซึ่งถามจากป้าร้านข้าวที่อยู่ตรงนั้นนะครับประมาณนี้เลยครับนะฮะแสดงว่าผู้รับเหมาก่อนหน้าของเราก็เจอเหตุการณ์ลักษณะแนวๆนี้เราเนี่ยไม่ใช่รายแรกที่เข้าไปเจอแต่ทั้งหมดเลยผ่านทั้งหมดเลยคือทำงานผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดีครับวันเสร็จส่งงานครับปกติครับครับยังดีฮะที่ยังส่งงานได้ยังวางบินยังเก็บเงินได้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ยอมทำให้เราทำงานผ่านไม่ได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะแต่ดีก็สังเกตแล้วพี่แจ็ควันที่ผมเข้าไปคุยกับโอนเนอร์เรื่องแบบเนี่ยครับโอนเนอร์มองหน้าผมแปลกว่าชอบมีคำถามแปลกในผมนะฮะเราหลับสบายดีป่ะล่ะคุณน้องอ่ะพูดอย่างเงี้ยครับเจ้าของงานผมว่าพูดคำนี้จริงๆนะพี่แจ็คนะเขาคงรู้แหละนะฮะอ่ะได้ครับนั่นคือเรื่องของวันจบงานเป็นโรงงานที่หนึ่งที่อยู่แถวๆย่านๆนั้นที่คุณแฟร์โทรมาเล่ากันแล้วกันนะครับผมนะฮะเสียงรถดังมากขออภัยจริงๆครับผมและนี่คือเปิดร้านเบเกอรี่นี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยฟินฟินเบเกอรี่โฮมครับอะไรฮะอีกทีนะฮะฟินฟินเบเกอรี่โฮมครับฟินฟินเบเกอรี่โฮมอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ปากซอยวัดอโศกครับอยู่ปากซอยวัดอโศกการามครับนะฮะใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็แวะไปทานกันได้ฟินฟินเบเกอรี่โฮมนะครับผมโอเคได้ขอบคุณมากๆคุณแฟร์ที่โทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่ผมอาจจะมีการพูดแทรกบ้างเพราะว่าผมใส่หูฟังเสียงรถดังฮะคือคุณแฟร์เขาเล่าโอเคนะเล่าดีแต่จังหวะนะครับที่รถมันวิ่งมาแล้วมันทำให้เสียงมันแตกคือง่ายๆครับคุณแฟร์เนี่ยเขาไปรับเหมานะครับทำงานเดินสายไฟรีโนเวทโรงงานร้างโรงงานหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาคนงานเนี่ยเข้าไปปรากฏว่าคนงานก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เริ่มแรกก็คือตัวเบรกเกอร์ใหญ่เนี่ยโดยปกติถ้ามีไฟลัดวงจรจริงๆมันถึงจะตัดครั้งแรกคือตัด2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการไปเดินสายไฟเป็นลำโพงที่จะเป็นเสียงตามสายในโรงงานนะครับไปติดเสานู่นเสานี่ปรากฏว่ามีเสาอยู่ต้นหนึ่งติดยังไงมันก็ติดไม่ได้และที่สำคัญคือสายไฟเนี่ยยังไม่ได้เสียบเข้าไปในลำโพงครับปรากฏว่าตอนที่เขากำลังจะติดตั้งตัวลำดอกลำโพงเนี่ยลำโพงมันมีเสียงดังออกมานะครับซึ่งคนงานลูกน้องต่างๆของคุณแฟร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเจอเหตุการณ์กันมาพอสมควรแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่รวมๆที่คุณแฟร์เล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนงานเก่าที่เคยทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็มีปัญหาการทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าของโรงงานที่เขาว่ากันว่าผูกคอตายในโรงงานแห่งนี้ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้โรงงานนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ทั้งหมดเลยคุณแฟร์ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีฮะสำหรับการทำงานที่โรงงานแห่งนี้ครับ